สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Thailand Today ค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่ค่ะนักผู้ชมมากันที่หาดเจ้าหลาวนะคะอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นชายหาดที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับผู้ร่วมรายการของเรานะคะซึ่งยืนอยู่ข้างๆเชฟนะคะคุณชายพงษ์นิยมกิจนะคะซึ่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนที่เราจะคุยเรื่องกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในบริเวณหาดแห่งนี้ค่ะอยากจะให้คุณชายพงษ์นะคะพูดถึงในเรื่องของภารกิจหน้าที่กันก่อนของหอการค้าจังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้ได้วางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะครับก็บทบาทของหอค้านะครับจริงๆก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเป็นองค์กรเอกชนที่มีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในทุกๆจังหวัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทปัจจุบันนี้เนี่ยทางหอค้าเองเนี่ยก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันปีนึงก็จะเข้าสู่ AEC แล้วนะครับแต่สิ่งนึงที่จะขาดไปไม่ได้เลยในแต่ละอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากๆของจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะนั้นแนวทางของหอค้าเนี่ยเราเองเราก็พยายามที่จะส่งเสริมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่สามารถที่จะดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในจังหวัดเองเนี่ยได้มาใช้บริการหรือได้มาเห็นธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่เพราะว่าต้องยอมรับเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องเรียกว่าใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้เงินเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้หอค้าก็เราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะก็มีต้นทุนในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอย่างคุณชมได้เห็นตอนนี้ว่าเป็นภูเขาน้ําตกตรงนี้ก็คือต้นทุนของเรามีอยู่แล้วแค่พัฒนาให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นโดยหอการค้าก็มีบทบาทหน้าที่สําคัญการค้าเรื่องของการชายแดนก็สําคัญเหมือนกันนะคะเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวที่แน่ๆค่ะว่าย่อมมีนักธุรกิจรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะคุณชัยพงษ์คะทราบมาว่าได้มีการก่อตั้งขึ้นมาเหรอคะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดจันทร์ตรงนี้เป็นยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะจริงๆนะครับเราตอนนี้เรามีการก่อตั้งเขาเรียกว่าชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอค้าจันทบุรีนะครับหรือว่าเรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า CYEC นะครับซึ่ง CYEC เนี่ยทางจันทบุรีเราเองเนี่ยได้ก่อตั้งมาระยะเวลาตอนนี้ก็ร่วมๆ3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ท่านสมัยท่านประธานเมธีจึงสงวนสิทธิ์นะครับคนที่แล้วมาสู่ในยุคของท่านประธานนันทชัยโลวรรณสินเนี่ยชมรม CYEC ก็ได้มีการก่อตั้งให้มีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งองค์ประกอบก็คือลูกหลานนักธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็นักธุรกิจที่เกิดที่อยู่ในพื้นที่ในทุกๆอุตสาหกรรมนะครับที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความคิดที่อยากจะเริ่มตอบแทนสู่สังคมก็มารวมกลุ่มกันโดยความสนับสนุนของหอค้าจังหวัดก็ทำให้มีตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย CYEC ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราก็มีสมาชิกประมาณเกือบ100คนนะครับแล้วทุกๆคนก็เป็นคนที่มีศักยภาพมากๆและสิ่งหนึ่งที่น่าดีใจก็คือว่า YEC ของจันทบุรีเนี่ยเป็นตัวจุดประกายในระดับประเทศนะครับที่ทำให้หอค้าไทยเนี่ยได้เอานโยบายในเรื่องของการจัดตั้ง YEC เนี่ยไปนำไปใช้ทั่วประเทศแล้วก็ในระยะเวลา2ปีของท่านประธานอิสระเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายจากเดิมมีแค่7จังหวัดทั่วประเทศนะครับปัจจุบันต้องเรียกได้ว่าเรามีครบ72 70ถึง10 73จังหวัดแล้วนะครับทำให้สมาชิกเนี่ยใช้เวลา2ปีขยายจาก200คนเป็น 3,000 กว่าคนแล้วทั่วประเทศตอนนี้ก็มีการติดต่อประสานงานเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างภาคภูมิภาคกันด้วยถ้าเกิดมีการก่อตั้งแบบนี้ขึ้นมาใช่ครับค่ะก็ YEC เนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ให้กับทุกชุมชนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นเดี๋ยวว่าวันคอนเสิร์ตที่จะมีนะครับที่ทางหอค้าสนับสนุนเนี่ยก็จะมีน้องๆ YEC จากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะนี่ก็คือเป็นแนวคิดเป็นเหมือนกับแนวทางของการก่อตั้งนะคะของนักธุรกิจรุ่นใหม่นี้เข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ธุรกิจด้านต่างๆด้วยนะคะของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราจะได้เห็นในมุมมองหนึ่งของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะที่สามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีนี้นะคะจึงเกิดกิจกรรมสำคัญขึ้นมาติดต่อกันมาแล้วด้วยได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมอะไรที่ทางนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างของกลุ่มของคุณชัยพงษ์เอง CYEC ได้จัดขึ้นมาเป็นยังไงคะก็ต้องเรียนทราบก่อนวันนี้พอดีน่าเสียดายที่ท่านประธานชมรมไม่ได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจที่กรุงเทพคือท่านคุณธีระนะครับคือชมรมเนี่ยคอนเสิร์ตเป็นการจัดคอนเสิร์ต
เทศกาลดนตรีริมชายหาดนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของจังหวัดครั้งที่แล้วเมื่อปีนี้แต่ว่าเป็นเดือนมกรานะครับปีหน้าคือเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเกินคาดจนจำนวนบัตรขายไม่พอนะครับปีนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราเริ่มเห็นว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารทุกๆองคพยัพที่อยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ค่อนข้างมากเลยนะครับผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเงินหมุนเวียนเป็น100ล้านบาทแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีปีนี้อีกครั้งหนึ่งทางชมรมโดยน้องๆเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะจัดอีกนะครับแล้วก็เลยเกิดคอนเสิร์ตกินลมชมจันทร์ครั้งที่2ขึ้นนะครับใช้ชื่อตอนว่านัดกันมามันชวนกันมาชิลนะครับเพราะว่าครั้งแรกนี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะครับทุกๆคนที่ชอบคอนเสิร์ตไม่ว่าจากทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะจังหวัดจันทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มาไกลกันก็มาถึงกันที่นี่เลยใช่ไหมคะในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมีเครือข่ายYCนะครับจากเชียงรายจากอุดรธานีหรือแม้กระทั่งสงขลานะครับก็มาร่วมกิจกรรมทางนี้ด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมามากมายมหาศาลเลยครับผลดีของการทำกิจกรรมลักษณะรูปแบบนี้ค่ะมินิคอนเสิร์ตนะคะในส่วนภูมิภาคของจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างที่คุณบอกคือนักธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์หมายถึงมีการรู้จักในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยและยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของอะไรอีกบ้างก็ที่แน่ชัดเลยครับก็คือรีสอร์ทเต็มทุกรีสอร์ทในแนวเจ้าเหล่าทั้งหมด20-30โรงแรมเนี่ยเต็มทุกที่นะครับครั้งนี้เองก็เหมือนกันนะครับอีกเกือบ2เดือนเนี่ยแต่ตอนนี้รีสอร์ทเป็น10รีสอร์ทที่บริเวณคอนเสิร์ตก็เต็มหมดแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเลยว่ามันมีการเพิ่มเรื่องของการจำนวนของนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมทั้งร้านอาหารนะครับร้านขายของชำและทุกๆองค์ประกอบที่เป็นการที่ต้องรองรับคนจำนวนถึง 5-6,000 คนเนี่ยก็ทำให้มีรายได้เกิดขึ้นค่อนข้างมากในพื้นที่ครับทั้งรวมทั้งเองเราก็ดูแลตำหนักครั้งที่แล้วน้องๆก็ค่อนข้างจะคิดครบถ้วนนะครับเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยที่จอดรถทุกอย่างเพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนแล้วทุกคนผมคิดว่าเขาก็มีความสุขนะครับที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้รับความยากลำบากแต่ว่าได้รายได้เพิ่มค่ะก็ดูแลในทุกๆเรื่องนะคะเมื่อมาเที่ยวกันแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะว่ามากันเป็นพันๆคนเลยทีเดียวใช่ไหมคะการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งค่ะถือว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตที่รวมน้ำใจกันนะคะจากทุกภาคส่วนเนี่ยจัดมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะคะให้กับชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการชมคอนเสิร์ตครับก็ก่อนฝากเป็นสุดท้ายนะครับผมคิดว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตกินลมชมจันทร์เทศกาลดนตรีครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเข้านโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสามารถลอยฟ้านะครับเพราะว่าการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือการคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับเหมือนตามนโยบายที่ท่านพูดว่าสุขทุกวันที่จันทบุรีนะครับแล้วคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยทางหองค้าเองแล้วก็ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จอดรถไม่ว่าจะเรื่องทั้งทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายเพราะนั้นการมาเที่ยวชมครั้งนี้ผมคิดว่าน้องๆแล้วก็หองค้าเองเนี่ยพวกเราก็จะดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยหลังจากที่รับฟังรายละเอียดของคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็อยากจะมาช่วยกันนะครับแล้วก็มาชมรับชมมีความสุขกันในช่วงคอนเสิร์ตครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบถึงเรื่องราวดีๆนะคะจากคุณชัยพงษ์ที่มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทั่วภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีด้วยขอขอบคุณคุณชัยพงษ์นะคะที่มาพูดคุยกันด้วยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจากที่พูดถึงคอนเสิร์ตไปอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคอนเสิร์ตในครั้งที่ผ่านมามีความสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศในครั้งนั้นนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ
านเขาคนนั้นคือฉันในเมื่อวานลองคุยกับเขาว่าฉันต้องการจะเลือกเดินบนเส้นทางปัจจุบันคุณผู้ชมคะได้เห็นภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตในครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้กันมากๆเลยทีเดียวค่ะครั้งนี้พลาดไม่ได้นะคะว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ศิลปินจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะกับผู้ร่วมรายการของเรายืนข้างๆแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะต้องให้ผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านนะคะช่วยแนะนำชื่อกันก่อนค่ะเริ่มจากคุณเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอนุสรสหโชคครับเป็นเลขาธิการชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีค่ะณัชยาศิริบูรณ์ค่ะก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่เช่นเดียวกันค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะค่ะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมได้เห็นวีทีอาร์ได้เห็นบรรยากาศครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมาละนะคะแต่ว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตเนี่ยที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้อยากให้ทางด้านของคุณนิสอนช่วยบอกนิดนึงว่ารูปแบบคอนเสิร์ตเป็นยังไงศิลปินดาราอะไรมายังไงช่วยบอกคุณผู้ชมค่ะครับก็ครั้งนี้นะครับเราจัดเป็นปาร์ตี้คอนเสิร์ตครับกินลมชมจันทร์ครั้งที่2ครับจัดขึ้นวันเสาร์ที่24มกราคมปี2558ครับณโรงแรมเจ้าหล่าวทอแสงบีทหาดเจ้าหล่าวจังหวัดจันทบุรีครับเวลาเริ่มตั้งแต่5โมงครับประตูเปิด5โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งครับครับโดยศิลปินที่จะมานะครับปีนี้เราก็เพิ่มจำนวนศิลปินเพิ่มจากเดิมปีที่แล้ว5วงเป็น6วงครับครับก็ได้แก่รูปท็อปครับลุลาเบสลูมออดิโอมายแททูคัลเลอร์และวงซิลครับผมเป็นศิลปินดาราที่รู้จักกันทั่วถึงเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเลยทีเดียวตรงนี้ทางด้านของคุณเก๋เองนี่ดูแลในเรื่องของอะไรบ้างในกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จะถึงเนี่ยคะเรื่องของความสนุกสนานในคอนเสิร์ตปีนี้นะคะเราก็ได้จัดเต็มเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเราจัดครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะทุกภาคส่วนนะคะในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะเราก็มีศิลปินถึง6วงแล้วก็เรายังจัดแสงสีเสียงความอลังการความตะการตาของการจัดรูปแบบของงานให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่าถ้ามาเที่ยวงานคอนเสิร์ต On The Beach ครั้งนี้กินลมชมจันทร์ในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าจะมีความสุขความสนุกไปทั้งปีแน่นอนเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราก็จัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ปีนี้นี่ก็จัดได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจริงๆค่ะค่ะจากที่บอกไปก็คือเพิ่มวงเข้ามาเพื่อความสุขสนานของ คุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีหลายรุ่นเลยทีเดียวใช่ไหมคะที่มาชมคอนเสิร์ตที่คุณเก๋บอกไปว่ามีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กวัยรุ่นโอ้โหมากันล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งบรรยากาศภายในงานของเรานะคะก็จะเป็นแบบริมทะเลนะคะช่วงค่ำๆก็อาจจะพาน้องๆหรือว่ามากันเป็นครอบครัวก็ได้นะคะวงดนตรีก็จะเริ่มเล่นกันตั้งแต่6โมงเย็นเราก็จะมีอาหารขายแล้วก็จะมีเครื่องดื่มคอยบริการด้วยแล้วก็ประกอบด้วยเราจะมีดีเจนะคะช่วงของเบรกพักนะคะดีเจตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวค่ะที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับเราในค่ำคืนที่24มกราคมนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนต่างใจจดใจจ่อที่จะรอนะคะที่จะมาร่วมงานแต่ทีนี้บริเวณสถานที่ที่แชมป์บอกมาก็คือบริเวณโรงแรมทอแสงบิดรีสอร์ทแห่งนี้นี่รับนักท่องเที่ยวพอไม่ข้ามมากันเป็นพันๆแบบนี้ค่ะพอครับก็คืออย่างปีที่แล้วนะครับเราจัดครั้งแรกเราก็กะว่าคนดูประมาณ 3,000 คนครับแต่ก็เหนือความคาดหมายก็มีคนมาประมาณ 4,000 คนครับปีนี้เราก็เลยขยายจำนวนผู้เข้าชมครับเป็นเพิ่มเป็นประมาณ 6,000 คนครับครับซึ่งว่าหน้าหาดเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครบทุกคนครับซึ่งโรงแรมเจ้าหล่าทอแสงบีทเนี่ยเป็นโรงแรมที่มีบรรยากาศที่สวยงามมากแล้วยิ่งทะเลเมืองจันทร์นี่ก็เรียกได้ว่าขาวสะอาดเลยทีเดียวแล้วก็มาขอเพิ่มเติมในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตด้วยและหลายท่านถามถึงว่าบัตรคอนเสิร์ตนี่ราคาเท่าไหร่เป็นประโยคแรกขอบอกเลยนะคะเพียงแค่600บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษด้วยสำหรับโปรโมชั่นนะคะซื้อ20ใบแถม1ใบซื้อ30ใบแถม2ใบนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานต่างๆมากมายเราจะมีบูธเล่นเกมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็มุมถ่ายรูปกับทะเลแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานค่ะรับรองมาครั้งนี้คือคุ้มค่าจริงๆ600บาทนี่คุ้มค่ะคุ้มเกินคุ้มค่ะก็คือรองรับผู้ที่จะมาร่วมคอนเสิร์ตได้อย่างล้นหลามที่คุณแชมป์บอกไปคือ 6,000 คนรองรับได้เต็มที่บริเวณที่จัดงานคือโซนนี้เลยไหมคะที่เรายืนอยู่หน้าหาดทั้งหมดหน้าหาดทั้งหมดเลยครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตไม่มินิแล้วนะไม่มินิค่ะไม่มินิเพราะว่ามากันโอ้โหเกือบที่บอกไปรองรับได้ 6,000 คนที่จะมาค่ะแล้วก็มีถึง6วงด้วยกันนะคะวงลุลานะคะ Tattoo Color
ซิลไมบอดี้สแลมไม่ใช่บอดี้สแลมเบสรูปออดิโอค่ะค่ะเป็นศิลปินดาราขวัญใจวัยรุ่นนะคะที่มากันที่ถึงจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียวมาเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นการคืนความสุขอย่างแท้จริงค่ะนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรหรือว่าลังเลใจอยู่นะคะจะบอกเลยว่าตอนนี้บัตรจำหน่ายไปได้เกินครึ่งแล้วแล้วก็เราก็มีสถานที่จำหน่ายบัตรนะคะในส่วนต่างๆของจังหวัดจันทบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านทิพรัตน์นะคะมีธัญมณีค่ะแล้วก็มี M-Tech นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถซื้อได้ทางจังหวัดต่างๆทางส่วนกลางนะคะนั่นก็คือที่ไทยเทคเก็ตเมเจอร์ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อขอซื้อบัตรนะคะได้ที่ทางเบอร์0909915926611ด้วยค่ะก็สามารถสั่งจองซื้อบัตรกันได้ก่อนเลยนะคะมาเป็นกลุ่มดีกว่าเนาะได้แถมด้วยตั้ง 1-2 ใบแล้วก็สนุกด้วยนะคะถ้ามาถึงหน้างานแล้วเอ๊ะไม่มีบัตรเลยเผอิญมาเจอคอนเสิร์ตพอดีเนี่ยทำยังไงไม่มีขายแล้วจริงๆค่ะไม่มีขายหน้างานนะคะเพราะว่าฉะนั้นต้องสั่งจองเท่านั้นปีที่แล้วอะครับคือเราก็กะว่าถ้าเกิดขายหมดก็คือหมดเลยแล้วก็ไม่มีขายหน้างานจริงๆนะครับก็มีผู้ที่ว่าพลาดไม่ได้เข้าชมก็ประมาณร่วม500คนนะครับที่ว่าแบบไม่ได้เข้ามาแล้วก็ต้องเสียเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะมาร่วมงานนะครับรีบหาซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับครับผมค่ะเพราะฉะนั้นให้ย้ำสักนิดนึงว่าเราจะหาซื้อบัตรได้ที่ไหนเพราะนี่ก็ยังเหลือเวลาอีกก็ถือว่าไม่กี่สัปดาห์นะใช่ค่ะเพราะว่างานก็จะเริ่มแล้วในวันที่24มกราคม2558ค่ะตอนนี้ก็บัตรก็ค่อยๆทยอยขายตามสถานที่ต่างๆยิ่งวัยรุ่นนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะพักผ่อนริมทะเลในบรรยากาศของคอนเสิร์ต On The Beach นะคะน่าสนใจมากค่ะค่ะที่พักรับรองเรียบร้อยมีใครมาพักก็มาสั่งจองมาเปิดห้องจองก่อนล่วงหน้าได้ได้ค่ะนะคะมาก่อนคอนเสิร์ตได้ยิ่งดีค่ะมาชมบรรยากาศของทะเลเจ้าหลาวนะคะมากันที่นี่นะคะที่เจ้าหลาวนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมหาดที่โรงแรมทอแสงบิ๊กรีสอร์ทถ้างั้นอยากจะให้เน้นย้ำอีกทีเรื่องของคอนเสิร์ตบอกเลยค่ะว่าจัดที่ไหนเวลาอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่เน้นวันที่นี่ค่ะค่ะก็ต้องขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวนะคะงานคอนเสิร์ตของเรานะคะกินลมชมจันทร์ครั้งที่2นะคะซึ่งปีนี้นะคะจัดได้เต็มรูปแบบแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะซึ่งวงดนตรีของเราที่นำมาให้ทุกท่านได้สนุกสนานนะคะมีถึง6วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือวงซิลวงไมล์แทททูคัลเลอร์ลูลาแล้วก็มีเบสลูปออดิโอนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อหรือว่าสั่งจองบัตรคอนเสิร์ตได้นะคะถ้าเกิดในจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นที่ธัญมณีค่ะแล้วก็มีร้านทิพรัตน์คัลเลอร์แล็บนะคะแล้วก็ยังมี M-Tech ด้วยนะคะสามารถสั่งจองทางเน็ตได้เลยนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะหรือว่าจะโทรก็ได้นะคะที่เบอร์0991592661นะคะแต่ที่สำคัญค่ะท่านใดที่ซื้อบัตรแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจจะมางานนี้นะคะเรามาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่โดยการใส่เสื้อสีขาวมาชมคอนเสิร์ตที่สุดมันสุดชิลนะคะเป็นการกินลมชมจันทร์นะคะในหาดเจ้าหลาวทอแสงบีดโรงแรมแห่งนี้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้นะคะเรามีนัดกันนะคะในวันที่24มกราคม2558นะคะที่โรงแรมทอแสงบิดรีสอร์ทแห่งนี้นะคะมาชมคอนเสิร์ตร่วมกันมาสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้ร่วมกันนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของคอนเสิร์ตที่คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องลาไปพร้อมผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ